Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. Yo, what's up YouTube? สวัสดีครับผมต้านะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆนะครับที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับมาบอกว่ามีกำลังใจเพราะพี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆนะครับที่ถามมาเข้ามาว่าตารางเล่นเวทนะครับแล้วก็ตารางอาหารน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่นะครับเล่นมานานเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมจะตอบให้หมดเลยนะครับเริ่มจากตารางเล่นเวทของผมนะครับอันนี้ของตัวผมนะสไตล์ผมนะครับไม่ได้หมายถึงว่าต้องเล่นอย่างผมนะครับลองเอาไปอะแดปต์กันดูนะครับพยายามหาตารางเข้ากับตัวเองให้ได้นะครับเราชอบเล่นแบบไหนนะครับตารางควรจะเล่นยังไงนะครับใน7วันนะครับผมจะแบ่งเป็น2ไซเคิลนะครับไซเคิลแรกก็จะเล่นหนักนะครับไซเคิล2ก็จะเล่นไม่หนักนะครับจะไปเน้นจุดที่เราด้อยตรงไหนก็จะมาแก้ไขตรงนั้นนะครับ7วันของผมนะครับวันแรกเลยนะครับผมจะเล่นหน้าอกนะครับวันแรกหน้าอกนะครับกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับหลังแขนนะวันแรกนะครับวันที่1 นะครับหน้าอกกับหลังแขนนะครับวันที่2นะครับเล่นหลังนะครับกับหน้าแขนนะครับไบเซปนะครับวันที่3นะครับเล่นหัวไหล่กับขานะครับและท้องนะครับวันนี้จะเล่นท้องรวมนะครับวันที่4พักครับวันนี้เป็นวันที่สำคัญเลยนะครับวันที่พักนะครับเพราะว่าร่างกายเราต้องการพักผ่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะเล่นอย่างเดียวเลียมเดียวนะครับไม่มีวันพักนะครับวันพักเป็นวันที่สำคัญมากเลยนะครับห้ามผมจะไม่คาร์ดิโอนะครับจะหยุดทุกอย่างเลยนะครับในการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับมาเริ่มวันที่5นะครับวันที่5ผมจะกลับมาเล่นหน้าอกอีกครั้งนะครับแต่จะเป็นจุดด้อยของผมก็คืออกล่างนะครับแล้วก็อกในนะครับผมก็จะมาเก็บรายละเอียดตรงนี้นะครับวันที่6นะครับผมจะมาเล่นไบเซปอีกครั้งนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีไบเซปเท่าไหร่ผมก็จะมาเน้นไบเซปให้มากขึ้นนะครับตรงนี้นะวันที่7ผมจะพักนะครับพักเลยนะครับไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่างที่บอกนะครับการต้องมีวันพักนะครับไม่ใช่ว่าเล่นเต็ม7วันเลยนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเราจะไม่มีการพักผ่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้รีคัฟเวอรี่นะครับอาจจะไม่ทำให้กล้ามเนื้อโตนะครับอาจจะทำให้กล้ามเนื้อฝ่อก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมคิดว่าแบบนั้นนะครับตารางผมก็บอกไปแล้วนะครับวันที่1เล่นอกกับหลังแขนวันที่2เล่นหลังกับหน้าแขนนะครับวันที่3เล่นหัวไหล่ขาแล้วก็ท้องนะครับวันที่4พักวันที่5มาแต่งอกล่างนะครับแล้วก็อกในนะครับวันที่6ก็จะไบเซปนะครับจัดไบเซปให้หนักๆเลยวันที่7พักลองไปอะแดปต์กันดูครับให้เข้ากับตัวเองได้มากที่สุดนะครับลองไปอะแดปต์กันดูนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าเราจะจัดตารางยังไงให้เข้ากับตัวเราให้ได้มากที่สุดนะครับมาเรื่องที่2นะครับตารางอาหารสำหรับตัวผมนะผมจะกินทั้งหมดประมาณ 4-5 มื้อนะครับแต่เป็นมื้อย่อยๆนะไม่ได้กินหนักนะครับ 4-5 มื้อนะครับตื่นขึ้นมาเลยนะครับผมจะกินเวย์1สกู๊ปนะครับกับกล้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับไม่รู้ว่านับเป็น1มื้อหรือเปล่านะผมนับเป็น1มื้อนะครับตื่นนอนปุ๊บร่างกายเราต้องการสารอาหารนะครับมื้อที่2ครับก็จะเป็นมื้อเช้านะครับเป็นอาหารหลักนะครับเป็นมื้อเช้าเลยนะครับผมก็จะกินเหมือนเดิมครับกินไม่เยอะครับนับเป็นมื้อที่2นะครับมื้อที่3ก็ประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงๆนะครับเป็นอาหารหลักเหมือนเดิมครับมื้อที่4นะครับอาจจะเป็นอาหารหลักนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพรีเวิร์คเอาท์นะครับก่อนออกกําลังกายนะครับของผมนะเพราะว่าผมจะออกกําลังกายในช่วงเย็นนะครับก็เป็น4มื้อละมื้อที่5นะครับมื้อนี้สำคัญมากๆเลยนะครับจำไว้นะครับเป็นมื้อที่ร่างกายต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์มากๆเลยครับนั่นคือมื้อหลังออกกำลังกายนะครับมื้อนี้เป็นมื้อที่สำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าถ้าเรากินอะไรเข้าไปตอนนั้นนะครับร่างกายจะดึงไปใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับถ้าเรากินโปรตีนเยอะในช่วงนี้ร่างกายก็จะเอาไปใช้ได้เยอะนะครับถ้าเรากินอาหารไม่ดีร่างกายก็จะดึงอาหารไม่ดีเข้าไปใช้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่างกายแบบต้องการสารอาหารเข้าไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะครับที่เราได้ออกกำลังกายหรือว่าเล่นเวทไปนะครับอย่าลืมนะครับมื้อนี้เป็นมื้อที่สำคัญมากๆครับมื้อที่6ของผมนะครับบางทีผมอาจจะไม่กินหรือว่าอาจจะกินก็ได้ครับก็จะเป็นพวกอาหารรองท้องนะครับเพราะว่าจะเข้านอนแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นมื้อที่เบาๆนะครับให้ร่างกายได้ไม่เครียดมากนะครับในช่วงก่อนนอนนะครับมื้อนี้ก็พยายามกินของที่มีประโยชน์ครับพยายามอย่ากินไขมันนะครับอย่ากินพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะนะครับช่วงมื้อสุดท้ายนะครับก่อนนอนนะเพราะว่าให้ร่างกายได้ไปพักผ่อนอย่างเต็มที่จะได้ไม่ต้องไปย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปไม่ดีนะครับโอเคนะครับผมก็ตอบไปแล้วนะครับตารางเวทตารางอาหารใน1วันนะครับมาถึงคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับผมหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่นะครับผมตอบตรงนี้นะผมเป็นคนตัวเล็กนะผมสูงไม่เยอะครับ
ผมสูง163เซนติเมตรนะครับหนักประมาณ65นะตอนนี้นะครับหนัก65ผมพยายามจะอัพน้ำหนักให้ประมาณ70นะครับแล้วก็อัพกล้ามเนื้อให้ได้70เน้นนะครับกล้ามเนื้อนะครับผมจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับให้ถึงประมาณ70กิโลนะครับค่อยลีนลงมานะครับทำไมถึงต้องอัพน้ำหนักถ้าเราไม่อัพน้ำหนักไม่อัพกล้ามเนื้อนะครับเราก็จะไม่สามารถมีกล้ามเนื้อที่เยอะขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวครับว่าตัวจะอ้วนนะครับค่อยๆเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเพิ่มกล้ามเนื้อถ้าเราไม่เพิ่มกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเราก็จะไม่โตนะครับจำไว้นะครับผมก็เคยเป็นครับอยากลีนลีนอย่างเดียวเลยครับผมก็ชอบลีนเหมือนกันครับต้องตัดสินใจครับว่าเราต้องอัพน้ำหนักขึ้นมาก่อนแล้วค่อยลีนทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าเราลีนตอนที่เราน้ำหนักไม่เยอะนะครับกล้ามเนื้อไม่เยอะนะครับลีนมามันก็จะไม่มีประโยชน์เลยนะครับกล้ามเนื้อจะน้อยเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเราอัพน้ำหนักขึ้นมาแล้วลีนลงมานะครับจะทำให้กล้ามเนื้อเราเยอะนะครับแล้วก็จะชัดมากขึ้นนะครับผมก็สายลีนเหมือนกันครับผมต้องทำอย่างนี้นะครับเป็นแนวทางให้น้องๆนะครับทำตามนะครับหรือว่าลองไปอะแดปต์กันดูนะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับที่ถามมาเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าผมเล่นมานานเท่าไหร่นะครับผมตอบตรงนี้นะผมเล่นมาประมาณปีกว่าๆแล้วแต่ผมหลงทางนะครับไม่ได้เล่นตามตารางไม่มีตารางนะครับตอนแรกๆนะครับผมก็เล่นมั่วซั่วไปหมดครับอยากมีซิกแพคผมก็เลยเล่นซิกแพคอย่างเดียว4เดือนครับโอ้โหโคตรเสียเวลาเลย4เดือนเลยนะครับที่ผมเล่นซิกแพคอย่างเดียวถามว่ามีไหมมีครับแต่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับมีซิกแพคจริงครับเพราะว่าผมก็น่าจะเป็นเหมือนคนอื่นๆหรือว่าคนอื่นก็น่าจะเป็นเหมือนผมนะครับเราอยากมีแค่ซิกแพคอะฮะเราอยากคุณดีเพราะว่ามีซิกแพคนะครับก็เลยไม่เล่นอะไรไม่เล่นอกไม่เล่นทุกอย่างไม่เล่นทุกส่วนเลยมีจริงครับซิกแพคแต่ผอมนะครับหุ่นไม่สมส่วนด้วยผมเพิ่งจะมาเล่นตามจารานที่ผมบอกเนี่ยประมาณต้นปีมกราถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปดูคลิปเก่าๆนะครับคลิปประมาณต้นปีนะผมตัวเล็กมากเลยลองสังเกตดีๆนะครับลองดูคลิปนะครับผมตัวเล็กมากๆเลยครับหลังจากนั้นผมเล่นทุกส่วนเล่นให้หมดเล่นให้หมดรู้สึกว่าเอ้ยแม่งพัฒนาขึ้นมาเว้ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนณตอนนี้นะผมก็ไปดูคลิปผมรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรที่เราเสียเวลาไป4เดือนนั้นผมเสียดายมั้ยไม่เสียดายครับเพราะว่าเราไม่รู้ไงถ้าเรารู้เราก็คงไม่ทํางั้นหรอกอยากให้ทุกคนนะครับมาเริ่มกันนะครับอย่าไปคิดว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดที่แบบแต่ถ้าดูคลิปก่อนๆเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ตัวผมใหญ่ขึ้นนะแล้วก็กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบว่าพยายามนะครับมีกำลังใจสู้ๆนะครับผมยังสู้มาได้เลยแล้วคุณเป็นคนเหมือนกันครับมี2แขน2มือเหมือนกันนะครับอยู่ที่ใจครับของแบบนี้นะครับผมก็พยายามจะมาแบบให้กำลังใจมากกว่านะครับไม่อยากจะมาแบบเฮ้ยมันเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากจะมาเหน็บนะครับอยากให้กำลังใจกันมากๆนะครับเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองได้นั้นต้องใช้กำลังใจแบบเยอะมากๆเลยครับต้องสู้กับตัวเองต้องสู้กับหลายๆอย่างนะครับคนรอบข้างนะครับที่แบบว่าดูถูกเรานะครับบอกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปสนใจครับเอาตัวเองเป็นหลักนะครับถ้าเราทำได้เมื่อไหร่นะครับเราจะรู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองมากๆเลยครับอย่างที่บอกครับไม่มีคำว่าสายครับแล้วมาเริ่มด้วยกันนะครับแล้วคนที่บอกว่ากลัวเล่นกล้ามแล้วจะเตี้ยจะตันนะครับผมว่าไม่เกี่ยวนะครับถ้าเราแก้ไขจุดด้อยของเราอย่างเช่นถ้าเราตัวตันเราก็พยายามทำให้ไหล่กว้างหลังกว้างนะครับจะได้แบบดูไม่ตันจะได้ดูเป็น V shape ผมคิดว่ามันไม่ตันนะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราแบบเล่นถูกเล่นให้มันแบบให้โครงสร้างเราเป็นตัว V shape อ่ะมันผมว่ามันไม่ตันหรอกนะผมตอบทุกคำถามเลยแล้วก็อดใจรอหน่อยนะผมตอนนี้จะได้มาคุยกันได้เยอะมากขึ้นนะครับผมก็พยายามช่วงนี้พยายามเก็บตังค์อยู่จะซื้อกล้องที่มันคุยกับเพื่อนๆได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจนะครับจะพัฒนาคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรก็จะมาบอกเพื่อนอยู่ตลอดนะครับรออีกหน่อยนะเดี๋ยวซื้อกล้องก่อนเดี๋ยวจะได้มาคุยกันมากขึ้นนะครับได้อัพคลิปกันมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆไปหลายคนนะครับตารางเล่นเวทตารางกินนะครับน้ำหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เล่นมานานเท่าไหร่นะครับลองไปอะแดปต์กันดูนะครับให้เข้ากับตัวเองนะแล้วยังไงก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ให้กำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำเทคนิคต่างๆนะครับที่คิดว่ามันเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผมได้แบบพัฒนาขึ้นมานะครับโดยใช้เวลาไม่นานมากนะครับประมาณไม่เกือบถึงปีนะครับอย่าลืมนะครับติดตามนะครับแล้วก็อดใจรอนิดนึงนะเดี๋ยวได้กล้องมาแล้วจะอัพคลิปตลอดเลยโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาฟังจนจบนะครับแล้วเอาไว้เจอคลิปหน้านะไปละสวัสดีครับ